ฮิร์ตแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะพี่ลุงไม่รอแล้วเหรอไม่รอไม่รอเราไม่เก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนขอโทษนะพ่อเอาอย่างนี้ขอโทษโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมนะโอเคครับแบตหมดเหรออ่าอ่าแม่เช็คหลอดอ๋อโอเคอ่ะเจมินายโพสต์ค่ะวันนี้มาร่วมงานกับนางเรฟเป็นไงบ้างสุดยอดคนเยอะมากครับคนเยอะมากแบบมีตั้งแต่ใจไปจนหน้าเวทีนู่นเลยแล้วมีร้านอาหารด้วยจริงๆตอนแรกอยากแวะชิมแต่ว่าไว้แวะชิมหลังงานมันจะมีอาหารหลากหลายเป็นเต็มทั้งทานเลยอาหารเยอะมากครับใช่ครับเล่นเกมมันเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้สนุกดีครับเกมเมื่อกี้อะไรนะข้าวหมูอะไรนะกินรีข้าวหมูกินรีข้าวหมูกินรีแต่วันนี้มาตั้งตำนานอีกแล้วนะตำนานเซอร์แฟร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์แตกอีกแล้วโอ้ไม่แตกหรอกยังอยู่ไม่มีไม่ได้แค่ไม่ใช่มีแค่แฟนคลับพวกเรามีแฟนคลับพี่พ็อกซี่พี่วิลล่ามีโคอีฟอยู่แต่ที่จริงแฟนคลับมาเชียร์เราเต้นมากเลยความรู้สึกเราเป็นยังไงมีอยู่ขนาดไหนเชียร์เราเต้นเชียร์เราแน่นมากแน่นนั่นคือพิวขนาดไหนเขาให้กำลังใจเราเยอะก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่มาให้กำลังใจครับก็รู้สึกดีใจใช่ไหมจริงหรือยังเจอคนเยอะสิริยาเริ่มก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีใช่เริ่มที่จะปรับตัวได้ค่อนข้างจะปรับตัวได้แรกเนี่ยไม่ไหวตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เดินแบบขาสั่นแบบขาสั่นเลยใช่ตอนนี้พัฒนาแล้วขาไม่สั่นใจสั่นแทนโอเคตอนที่เห็นเดมินายเดินเข้ามาคือมองแบบมองคนเยอะมองอาหารด้วยครับมันน่ากินอาหารมันเยอะแต่คนก็เยอะใช่คนก็เยอะอะไรนะครับกินแล้วแต่อยากกินอีกถามความรู้สึกหลังจบงานแฟนนี้หน่อยเป็นไงบ้างมันฟิลขนาดไหนจากงานแฟนนี้ครั้งเดียวครับแฟนมีท2วันติดเลยครับแบบเห็นแฟนคลับมากันทั้ง2วันโซเอากันหมดเลยก็ดีใจครับมีบัตรไลฟ์สตรีมด้วยที่คนต่างประเทศก็ยังดูได้ก็เห็นมีคนดูอยู่มีคนแท็ก Twitter มานู่นนี่ดีมากเลยครับชอบความรู้สึกแบบเห็นว่ามีแบบไม่มีใครน้ำตาลูกไม่มีวันนี้มีโซเชียลเลยเรายอมรับเถอะว่าเราร้องไห้เราร้องแค่วันเดียวร้องไห้เสียใจอะไรเหล่านี้ร้องไห้มันร้องไห้ดีใจปั๊บเรื่องใช่ดีใจว่าพวกเราเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีคอนเสิร์ตของตัวเองฉันไม่ใช่ผู้พิเศษใช่แล้วแต่เราเป็นนักร้องนำเลยนะโฟร์ทครับเราเป็นนักร้องนำเลยนะร้องนำชาวบ้านเลยนะร้องนำชาวบ้านอ๋อร้องนำชาวบ้านเออให้นำเลยนะร้องนำแข่งกับพร้อม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 เป็นไงตอนนั้นหลังจากที่ได้อ่านข้อความเลยที่มันประกอบกับโจแล้วมันทัชใจเราขนาดจะไม่แบบตาไหลเมื่อก่อนเรื่องความที่มันเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยแหละแบบมันคาดไม่ถึงแล้วพอหันไปอ่ะมันเป็นภาพที่คนถือป้ายแล้วก็ถือเป็นแฟดครับมันเป็นภาพที่ผมอยากเห็นมานานแล้วไงแล้วหันกลับไปโอ้ไม่ดีเลยตายแน่แน่คนที่ถือขนาดยังไม่หันมาก็คือไปแล้วใช่ดีใจตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงความรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าอย่างที่ผมบอกเด็กธรรมดาคนหนึ่งอายุ18 2คนแล้วก็เพื่อนๆในแก๊งของเราอะไรเงี้ยก็ซ้อมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่าน acting ผ่านเขาเรียกว่าอะไรผ่านการเรียน acting ผ่านการเรียนร้องเพลงการซ้อมมาถือว่านานพอสมควรกว่าจะได้มาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ครับก็พอซีรีส์ออกมาแล้วกระแสตอบรับดีมากก็เลยดีใจมากแต่พวกเราก็ไม่ยิ่งหย่อนเลยนะใส่ติมทุกพาร์ทเลยในโชว์วันนั้นใช่แน่นอนเตรียมโชว์มาเยอะเตรียมโชว์มาเยอะก็ต้องโชว์ให้ทุกคนดูเยอะพาร์ทไหนที่ลุ้นที่สุดที่กังวลที่สุดจากที่เป็นโชว์เป็นเวทีวันนั้นพาร์ทที่ลุ้นที่สุดหรอเต้นรำของคุณเต้นรำเหรอไม่รู้อะยิงนิดอะนะผมว่าตั้งใจกับทุกโชว์เนี่ยผมไม่มีกังวลเก่งปะแนวไม่อันนี้ความตั้งใจมันไม่ใช่เอิร์ดมันตั้งใจดีแล้วที่ตั้งใจกลัวพวกผมเอิร์ดไปไม่เอิร์ดไม่เอิร์ดตั้งใจดีนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านไปแล้วมันต้องไม่สบายใจไหมอยากทำอีกนะอยากทำอีกเหรอชอบเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเรากำลังจะมีไปรอเล่นไม่ใช่ไม่ใช่เราพูดเลยเพราะว่าเราฝึกเก่งครับมันค่ายดูชินแล้วอ่ะไม่รู้ยังไม่รู้เป็นเรื่องของอนาคตครับแต่กระแสเรียกร้องจากแฟนคลับต่างประเทศที่อยากให้ไปมีงานแฟนที่ต่างประเทศมาเยอะมาแน่นใช่แล้วเรากำลังจะมีกัมพูชาก็ไปกัมพูชาพรุ่งนี้เลย
ไปแฟนมีตครั้งแรกครั้งแรกไปบัตรที่ไหนครั้งแรกเลยครับยังไงบ้างล่ะพอแบบต้องไปแฟนมีต่างประเทศเองตื่นเต้นไหมกับใครกันผมกลัวว่าเขาจะไม่รู้จักเราถ้าเกิดไปแล้วสนามบินแตกทำไงอ่ะสนามบินแตกเหรอจริงเหรอสนามบินแตกแล้วก็ขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วเราไม่ได้ไปเริ่มเลยก็คือเตรียมอะไรเป็นโชว์แฟนๆบ้างเตรียมเพลงเพลงใหม่เนี่ยมีแน่นอนเสียงให้หน่อยเอาละสปอยอีกแล้วนี่คุณสปอยไม่หยุดหย่อนบอกไม่ได้เหรอบอกได้โอเคเราจะไม่มีเพลงเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเราจะนั่งอยู่เฉยไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ต้องเตรียมโชว์ไม่ต้องเตรียมโชว์แล้วเราไปทำอะไรก่อนเราไปทำอะไรไปพูดคุยไปนั่งเล่นครับไปกินข้าวกลางวันที่กัมพูชาไม่ได้เลยพอไปกินแล้วก็กลับบ้านที่ไปถึงแล้วไม่ใช่ยืนเฉยๆแล้วกลับบ้านใช่ยืนเฉยๆกลับบ้านโอเคแค่นี้ครับแล้วมีอีกไหมคะเขาไม่ไปดูแล้วนะเขาไม่ผ่านมามีประเทศอื่นถ้าจำมูชามีประเทศอื่นมีครับมีประเทศอื่นอีกครับมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นประกาศแล้วญี่ปุ่นแล้วแม่ญี่ปุ่นแล้วแล้วมีอีกหลายประเทศเลยประเทศอื่นอีกแน่นอื่นรอติดตามเลยจีเอ็มทีวีญี่ปุ่นและไทยครับเราทำงานหนักไปไหมอะเราทำงานหนักไปไหมในตำแหน่งดีครับผมชอบทำงานทำงานหาตังค์ฮัสโซ่จากศูนย์เย้ bro ขอบคุณที่มาขอให้เรารู้สึกว่าถึงขั้นมีแฮชแท็กควงอื่นแรงกลับก็ไม่ห่วงไม่ต้องห่วงพวกเรางานหาโถงเข้ามาใช่ไม่ได้ไม่ได้บอกไปเลยบอกไปเลยบอกว่าอะไรนะทำงานได้เท่าไหร่24ชั่วโมงครับแต่ว่าไม่ไหวเขาไม่ไหวแล้วตรงไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปบอกว่าเราไปโรงพยาบาลอะไรก็ต้องป่วยไปโรงพยาบาลก่อนที่งานไปที่อ๋อมันก็ต้องมีบ้างอะไรนี่มันก็หายแล้วเขาก็เป็นห่วงไงว่าเลยอาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยแล้วอยากให้คนเราได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยสภาพอากาศแหละตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้ตอนนี้เจอเวลาคนเดิมอันนี้คืออย่างที่บ้านเขาเป็นห่วงไหมครอบครัวเราเป็นห่วงไหมเราทำงานหนักกันขนาดนี้อายุแค่18เองอะไรเงี้ยดีเขาชอบเขาชอบให้หาหนักเขาชอบแล้วในแง่การดูแลเราในแง่การดูแลตัวเองเราดูแลตัวเองยังไงบ้างแต่ละคนอะไรนะครับดูแลตัวเองยังไงบ้างเจมินายเนี่ยต้องกินผักไม่กินคุณต้องกินผักได้แล้วไม่เอาคุณจะได้แข็งแรงกว่าเดิมไม่ต้องกินผมแข็งได้เอนเนอร์จี้ตลอดเวลาไม่ป่วยเลยนะแล้วก็คนแข็งแรงกว่าครับเพราะว่ากินผักใช่ว่ากินผักโอเคแข็งแรงไปเลยสรุปรู้ว่าความสู้งานนะพร้อมครับร่างกายตอนนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงก่อนดูแลตัวเองยังไงกินแล้วก็กินครับกินแล้วก็นอนได้เพียงพอกินแล้วก็กินแล้วนอนแล้วตามบอกกันต่อไม่ต้องเป็นห่วงฉันยังโอเคครับพอละก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับพยายามจะทำให้สุขภาพผมดีตลอดเวลาจะได้มีแรงมาผลิตผลงานที่ดีๆให้ทุกคนชื่นชมโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปกันเพิ่งไปหมายถึงว่าถ่ายไม้ผัวมือได้หรอแม่ไม่ใช่อะไรนะแม่ไม่ต้องถ่ายคนหลังไม่ต้องไปถ่ายเลยอาจจะทั้งชงเราลูกจะเก็บขายเดินเยอะจะกระจายพ้นก็จะเป็นลูกของขังนี่ก่อนลูกลูกของขังมาอันหนึ่งสองสามเขาจะมาลิงอยู่